สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Naruto Slug Fest นะครับเป็น EP ที่3แล้ววันนี้จะมาพูดถึงตัวระบบองค์กรครับเพราะว่าส่วนตัวเจนเนี่ยพอได้ยินชื่อครั้งแรกแล้วรู้สึกแบบเอ๊ะไม่แน่ใจมันคืออะไรฟังแล้วแอบยากนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วตัวองค์กรเนี่ยก็คือกิลด์เนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยใช้ชื่อว่าองค์กรเสร็จแล้วทีนี้มันก็ไม่ใช่แบบกิลด์ธรรมดานะครับเพราะว่าให้สิทธิพิเศษต่างๆกับตัวละครของเราเนี่ยเยอะมากเช่นแบบว่าช่วยเพิ่มสเตตัสถาวรช่วยเราครับของเกรดสูงๆออฟดีๆได้อะไรเงี้ยครับเรียกได้ว่าแทบจะทุกคนเลยนะครับควรจะหาองค์กรอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเล่นเป็นแบบสายโซโล่ก็ตามซึ่งตัวเกมก็จะมีระบบช่วยหน่อยครับก็คือแต่ละองค์กรเนี่ยสามารถรับคนได้เยอะมากเห็นแบบหลายๆกิลด์เลยนะครับแบบเลเวลกิลด์ยังไม่เยอะเนี่ยแต่รับคนได้เป็นร้อยแล้วแถมมีที่ว่างพอสมควรด้วยก็ถ้าเกิดสมมติเราเป็นสายโซโล่หรือว่ากลัวไม่ค่อยมีเวลาทำกิจกรรมกิลด์เนี่ยครับก็อาจจะสบายใจได้นิดนึงเพราะว่าพอกิลด์มันมีที่ว่างเยอะๆเนี่ยเขาก็จะไม่คัดคนออกบ่อยถูกไหมครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์ขององค์กรทีละข้อกันต่อครับก็หัวข้อแรกนะครับประโยชน์ของระบบองค์กรขั้นแรกนะครับเราเข้าสู่เมนูองค์กรกันก่อนครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณดาวกระจายเสร็จแล้วก็นี่เลยครับองค์กรโดยที่อย่างแรกนะครับเวลาเราเข้ามาสู่ระบบกิลด์หรือว่าระบบองค์กรเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแต้มองค์กรหรือว่าแต้มกิลด์ถูกไหมครับซึ่งไอ้แต้มที่ว่าเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ต่างๆได้อย่างจุดแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับร้านค้าองค์กรมันก็ว่าง่ายๆคือสามารถใช้แต้มกิลด์เนี่ยครับในการซื้อของต่างๆได้ซึ่งของแต่ละอย่างก็ตามนี้เลยนะครับเป็นของที่มีประโยชน์มากเราต้องใช้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ครับยันอัปเกรดต่างๆหรือไอตัวราเมงนะครับโดยที่นี้ก็จะเป็นแค่ร้านค้าองค์กรระดับแรกนะครับแต่เราสังเกตจากด้านซ้ายเนี่ยจะมีถึงระดับ5เลยอันนี้ก็คือจะไหลไปตามเลเวลกิลของเรานะครับจริงๆจะบอกว่าไหลตามเลเวลกิลเราเนี่ยก็ไม่ถูกซะทีเดียวก็คือกิลเราเนี่ยต้องคอยอัปเกรดตัวร้านค้าเรื่อยๆด้วยครับอย่างเราไปดูเลเวล2นะครับมีให้ซื้อตัวเนจิได้ด้วย3นะครับ4นะครับ5นะครับก็คือจะมีแบบเช่นพวกนี้ครับพวกตำราสกิลของคู่หูเรานะครับแบบเกรดสูงๆอย่างตัวนี้นะครับร่างแยกทรายใช่ไหมครับก็จะเป็นของกาละเสร็จแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าช่วยตัวละครของเราได้เยอะมากเหมือนกันก็คือจะเป็นเรื่องของการฝึกฝนองค์กรครับว่าง่ายๆระบบนี้คือเราสามารถอัพแพสซีฟติดตัวได้ครับก็คือสเตตัสของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นแบบถาวรโดยการอัพที่ว่าก็เหมือนเดิมเลยครับจะใช้เป็นตัวนี้นะครับที่เป็นเหรียญลูกไฟอันนี้ก็คือจะเป็นตัวแต้มกิลเราเนี่ยแหละครับซึ่งแน่นอนว่ามีให้อัพหลายค่ามากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น HP ป้องกัน Critical โจมตีก็แทบจะทุกค่าเลยถือว่าสำคัญมากถูกไหมครับโดยที่ในส่วนนี้ต้องหมายเหตุไว้นิดนึงว่าจะเป็นการอัพแบบส่วนตัวนะครับไม่ใช่การอัพแบบกิลด์แล้วก็ตัวนี้มันจะดีหน่อยที่มันจะติดตัวเราไปเลยนะครับก็คือต่อให้เราออกกิลด์ไปย้ายกิลด์ไปเนี่ยครับตรงนี้ก็ตามไปด้วยเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดเรามาดูในหน้าเนี่ยครับหน้าประโยชน์ขององค์กรนะครับเราจะสังเกตว่ามี3สิ่งก่อสร้างนี้ด้วยร้านตัดชุดร้านปักแล้วก็ห้องอุปกรณ์ดินจานะครับทั้ง3ส่วนนี้อธิบายง่ายๆจะเป็นเหมือนแบบโรงงานครับที่ใช้ในการสร้างของต่างๆก็คือว่าง่ายๆเหมือนเป็นระบบคราฟของเนี่ยแหละครับแต่ว่าการคราฟของในกิลด์เนี่ยมันจะดีกว่าการคราฟจากไลฟ์สกิลด้านนอกนะครับก็คือเราจะมีโอกาสได้ของเกรดสูงขึ้นด้วยเลเวลสูงขึ้นด้วยแล้วก็ออฟดีกว่าด้วยพอได้ยินอย่างนี้เราก็เหมือนแบบกึ่งๆต้องมาทำในกิลด์อย่างเดียวถูกไหมครับเสร็จแล้วกิจกรรมกิลด์นึงนะครับที่บางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าแบบเอ๊ะมันคืออะไรก็จะเป็นตัวนี้นะครับงานเลี้ยงเวลาทุ่มครึ่งถึงทุ่ม45ทุกวันตัวนี้ถ้าเกิดใครเคยเล่นเกมอื่นมาเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับงานเลี้ยงกิลด์ที่แบบว่าเป็นรอบกองไฟเงี้ยครับอารมณ์ประมาณเราเข้ามาที่ฐานทัพกิลด์ตามเวลาที่มันกำหนดนะเราจะได้โบนัส EXP ไปประมาณนี้ครับเสร็จแล้วนะครับแน่นอนว่าพอเกมที่มีระบบกิลด์เนี่ยมันก็จะมาคู่กับระบบกิลด์วอร์ถูกไหมครับเกมนี้นะครับกิลด์วอร์จะออกเป็นแนวแย่งกันยึดดินแดงครับอย่างนี้ก็จะเป็นพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็มีชื่อกิลด์ที่ได้ครอบครองไป FIFA 2020 7 Day อะไรประมาณนี้ซึ่งของรางวัลจากโหมดนี้เนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดที่บริเวณขวาล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเครื่องหมายรูปตัว i เสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาดูล่างล่างเลยนะครับเนี่ยครับที่เขาไฮไลท์เป็นสีไว้ก็จะมีแบบเช่นเนี่ยครับมอนนินจาคู่หูนะครับระดับ S กับ SS หรือว่าอย่างตัวยันชุบระดับสูงเนี่ยครับก็มีเหมือนกันโดยที่พวกนี้ก็จะเข้าไปสู่ระบบประมูลองค์กรนะครับส่วนตัวเจว่าก็แอบดีเหมือนกันนะครับเพราะบางทีได้รางวัลเท่ๆมาเนี่ยไม่รู้จะแบ่งกันยังไงถูกไหมครับอันนี้ก็คือแบบเข้าประมูลกิลด์ไปเลยสมมติใครอยากได้มากหน่อยก็อาจจะลงเยอะหน่อยประมาณนี้ครับเสร็จแล้วอย่างตอนนี้เจเข้ามาอยู่ที่ฐานทัพกิลด์นะครับฐานทัพกิลด์ก็ใช้ทำหลายๆอย่างเลยครับที่เป็นกิจกรรมในกิลด์ไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ครับเควสกิลด์หรือว่าอย่างตัวงานเรียนน้ำชานะครับที่ตะกี้มีพูดถึงไปแล้วแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่เจว่าเด็ดมากเลยครับก็จะเป็นเรื่องของการเก็บทรัพยากรอย่างนี้เจเดินหาทรัพยากรแป๊บนึงนะครับเช่นตัวนี้แล้วกันครับข้าวโพดเลเวล2ก็คือจริงๆเนี่ยทรัพยากรเราสามารถเก็บนอกกิลด์ก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าเก็บในกิลด์มันก็จะดีอย่างครับก็คือมันจะสะดวกดีครับเปิดออโต้ได้เลยไม่มีใครมาแย่งอย่างนี้เดี๋ยวจะหาตัวเก็บแป๊บนึงนะครับเก็บอันนี้แล้วกันครับถั่วเหลืองเลเวล1เราก็คลิกไปทีเดียวนะครับมันเก็บแบบออโต้เลยโดยที่มันจะติดนิดนึงครับเนื่องจากว่ามันเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรนะในกิลด์เป็นทรัพยากรที่ไม่มีใครมาแย่งใช่ไหมครับอัตราการได้เนี่ยมันก็จะต่ำลงนิดนึงแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเคแหละครับเพราะว่าสามารถเปิดออโต้ยาวๆได้ไม่ต้องกลัวคนอื่นแย่งอย่างตอนเล่นแรกๆเนี่ยครับเจมีไปเก็บแอปเปิลใช่ไหมครับที่มันเป็นแบบเควสพื้นฐานเลยแต่ว่าตอนนั้นคนเล่นเยอะมากครับแบบเก็บไม่ได้สักทีเพราะคนแย่งกันเก็บอะไรอย่างนี้แล้วก็สุดท้ายนะครับแถมนิดนึงก็คือระบบกิลด์เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถหาตี้หรือว่าหาเพื่อนเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับ
เพราะว่าอย่างตามที่บอกไปแต่ละกิลด์เนี่ยก็ถือว่าคนเยอะถูกไหมครับนอกจากคนเยอะแล้วเนี่ยเราสามารถดูรายละเอียดของเพื่อนในกิลด์เรานะครับได้แบบละเอียดเลยเช่นแบบว่าเนี่ยครับเลเวลเท่าไหร่ออนสุดท้ายตอนไหนพลังเป็นเท่าไหร่ก็คือเราสามารถหาแบบคนที่พลังใกล้ๆเราเลเวลใกล้ๆเราน่าจะลงเควสใกล้ๆกันได้อะไรเงี้ยครับโดยที่ถ้าเกิดสมมติเราสนใจคนไหนเป็นพิเศษนะครับสามารถคลิกที่ชื่อเขาได้เหมือนกันมันจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาให้ดูครับอย่างนี้เจก็สามารถกดดูรายละเอียดได้เลยนะครับตรงนี้อ๋อแต่ว่าคนนี้เขาไม่ได้เปิดไว้นะครับก็ต้องดูคนอื่นเนาะคนนี้ละกันครับอันนี้ครับจะสามารถดูได้ว่าแบบเขาใส่ของอะไรยังไงบ้างสเตตัสเป็นยังไงบ้างรวมถึงตรงนี้ด้วยนะครับระบบคู่หูเนี่ยครับก็จะเป็นใช้นี่นะครับล็อกลีกับโทบีถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการหาแต้มองค์กรหรือว่าตัวแต้มกิลด์ก็จากตะกี้ที่เราฟังไปตัวแต้มกิลด์เนี่ยถือว่ามีประโยชน์ค่อนข้างเยอะถูกไหมครับดังนั้นก็จะดีมากเลยถ้าเกิดเราสามารถหามันได้เยอะๆโดยที่การหานะครับหลักๆก็จะมีเรื่องของการเช็คชื่อกิลด์บริจาคกิลด์แล้วก็ทำเควสกิลด์ครับอย่างเช็คชื่อกิลด์จะเป็นตัวนี้เลยนะครับแพ็ครายวันก็คือแค่กดรับเนี่ยครับจะได้แต้มไปเลยเสร็จแล้วก็อยู่ติดกันเลยนะครับบริจาคกิลด์หรือบริจาคองค์กรเรากดตรงนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็การบริจาคแต่ละครั้งเนี่ยจะได้ตัวแต้มกิลด์นะครับ300แล้วก็ได้ตัวนี้ด้วยครับแท่งทอง100อันนี้จะเป็นเหมือนแบบกองทุนองค์กรนะครับหมายถึงว่าหัวกิลด์เราเนี่ยสามารถใช้แต้มตรงนี้ครับในการอัปเกรดส่วนต่างๆของกิลด์ได้โดยที่การบริจาค ก็ไม่ยากเลยครับใช้ตัวป้ายเงินตัวนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราสามารถได้ฟรีจากการเล่นเกมธรรมดาอยู่แล้วถูกไหมครับซึ่งมันจะมีข้อสังเกตนิดนึงก็คือการบริจาคทุกครั้งนะครับได้แต้มเท่ากันแต่ว่าค่าบริจาคเนี่ยครับจะไม่เท่ากันนะครับบริจาคครั้งแรกๆก็จะถูกหน่อยครับครั้งละ20แล้วก็ขึ้นไป40 80ดังนั้นถ้าเกิดสมมติใครอาจจะแบบมีงบไม่เยอะเพิ่งเล่นอะไรเงี้ยครับก็บริจาคทีละน้อยๆก่อนก็ได้ครับเพราะได้แต้มค่อนข้างคุ้มค่าอยู่เสร็จแล้วส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของเควสกิลด์หรือว่าตัวเควสองค์กรส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรเลยครับสามารถทำได้ไม่ยากแล้วเราก็จะได้รางวัลทั้งแบบส่วนตัวด้วยทั้งส่วนรวมด้วยนะครับโดยที่ตัวนี้ก็จะมีเควสที่เลือกค่อนข้างหลากหลายใช่ไหมครับถ้าเกิดสมมติเราพอมีเวลาเนี่ยก็เลื่อนที่ดาวเยอะๆก็ได้ครับมันจะได้รางวัลเยอะขึ้นตามมาแล้วก็ตัวเควสกิลด์นะครับมันจะมีเหมือนแบบเรื่องของการนับรอบรวมอะไรพวกนี้ด้วยแต่ว่ามันจะรีเซ็ตทุกวันจันทร์นะครับเนี่ยครับเวลาเป็น UTC บวก8นะครับบ้านเราบวก7แล้วก็นี่แถมนิดนึงครับจริงๆก็อยู่ในเรื่องเดียวกับตัวเควสกิลด์นี่แหละก็คือสมมติเราทำปริมาณเควสกิลด์ได้ตามที่มันกำหนดนะครับจะได้รางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอย่างนี้ครับมันก็บอกว่าเควสองค์กรภายในสัปดาห์สำเร็จ10ครั้งได้รางวัลเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับ5ใบไล่ขึ้นไปนะครับหรือว่าหน้าต่างนี้ก็มีครับจากการโบนัสก็คืออธิบายง่ายๆเหมือนเป็นแบบ achievement skill เนี่ยครับยิ่งเราทำเยอะก็ยิ่งได้รางวัลเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวระบบองค์กรหรือว่าระบบกิลด์ในเกม Naruto Slug Fest ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม